เดี๋ยววันนี้จะมาชวนเพื่อนๆฝึกบันนี่ฮอปสวัสดีครับพบกับไบเดย์ชวนฝึกกันอีกแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาชวนเพื่อนๆฝึกบันนี่ฮอปบันนี่ฮอปหรือการกระต่ายโดดแบบกระต่ายนะครับก็คือการกระโดดข้ามสิ่งกีดขวางโดยที่ลื่นลอยทั้งคันจะเป็นลักษณะนี้ครับรถวิ่งมานะครับเราหน้าลอยนะครับแล้วก็หลังลอยตามแล้วก็ข้ามจุดที่เป็นสิ่งกีดขวางเช่นรองเท้านะฮะก็จะครับข้ามนะครับข้ามตามนะครับถ้าเป็นการกระโดดอีกแบบก็คือหลายคนก็จะคิดว่าเป็นการโดดก็คือการขึ้นข้อมันสองล้อการหิ้วรถอย่างเงี้ยฮะข้อเสียก็คือที่แบบนี้ก็จะไม่ใช้สำหรับการข้ามสิ่งกีดขวางนะครับเพราะว่าเวลาสมมติเราหิ้วรถหิ้วข้อมันสองล้อเมื่อความเร็วหมดรถจะตกครับล้อหลังจะโดนอุปสรรคนะครับถ้าวันนี้หอบก็จะข้ามนี่ครับลองสังเกตตัวเองดูครับว่าวันหาทวนเนี่ยใช้โดดแบบไหนครับทีนี้ประโยชน์ของมันก็แต่ละอย่างจะไม่เหมือนกันครับการบันนี่ฮอปก็จะมีประโยชน์ของมันการที่รถก็จะมีประโยชน์อีกแบบหนึ่งเดี๋ยวผมจะบอกในคลิปต่อไปครับไปดูในคลิปที่แล้วนะครับผมก็จะแนะนำการข้ามสิ่งกีดขวางทีละล้อวิธีการก็คือย่อยืดล้อหน้าลอยแล้วล้อหน้าลงแล้วก็ดึงหลังขึ้นนะครับแต่ทีเนี้ยเราเอาวิธีการของคลิปที่แล้วเนี่ยมาใช้ประสานกันก็คือเหมือนกันครับย่อยืดล้อหน้าลอยนะฮะจังหวะที่ล้อหน้าลอยอยู่นะครับล้อหน้ายังไม่ทันตกเราดึงหลังตามเลยก็ทำให้เกิดการล้อก็จะลอยขึ้น2ล้อครับโดยที่สามารถจะข้ามสิ่งกีดขวางได้ครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูเป็นขั้นตอนนะเดี๋ยวยกหน้าก่อนนะครับตามด้วยยกหลังนะครับยกหลังอย่างเดียวนะครับแต่ผมสิ่งที่ต่างระหว่างบันนี่ฮอปกับการข้ามสิ่งกีดขวางทีละล้อนะครับก็คืออย่างแรกอย่างคลิปที่แล้วครับใช้เบาะสูงขี่แบบค่อนข้างที่เลยครับการยกล้อหน้าจะใช้บันไดช่วยฮะดูครับจะถีบลูกบันไดเพื่อให้ล้อหน้ายกแล้วก็พาดสิ่งขวางแล้วก็ข้ามนะครับแต่ว่าทีนี้จะเป็นบันนี่ฮอปเนี่ยเราต้องใช้เบาะลงเล็กน้อยครับและการยกล้อหน้าเราจะใช้ตัวเหมือนเดิมครับย่อย่อยืดนะครับเพื่อให้ล้อหน้าลอยครับแทนที่จะใช้บันไดบันไดเราจะเป็นการฟรีขามาเลยครับฟรีขามาเลยแล้วก็ทำต่อเนื่องกันก็เดี๋ยวจะทำให้ดูครับลอยสองล้อครับเอาบันนี่ฮอปไปใช้จริงกันนะครับว่าในเนี้ยเดี๋ยวผมจะขึ้นฟุตบาทโดยการโดดบันนี่ฮอปขึ้นนะครับ